อุบายวิธีแก้ของไม่คิดขึ้นไม่ได้นี่แหละผมเป็นกังวลวิตกกังวลของหมู่เพื่อนด้วยความคิดความอ่านอะไรต่ออะไรนี่มันอึดอัดภายในจิตใจมันก่อนนะถ้าสิ่งที่มันชอบมันเร็วมองไม่ทันสติสตังค์นี่ไม่มีเพราะไม่คิดไม่ตั้งอันนี้เราจะหวังออกมาผลผ่านที่ไหนพอมองดูภาพมันก็เห็นแล้วช่องโหว่ถ้าเป็นนักมวยแล้วตายตายมองเห็นปั๊บพอพูดมามีวงทางเลยตัวน้องเปิดให้เห็นนี่ใช่ไหมความหมดคล่องแสดงนี่สติปัญญาทั้งนั้นยี่กันอยู่ขนาดนี้มันเป็นว่างแล้วออกไปอยู่ด้วยลำพังด้วยแล้วมันจะเป็นยังไงอีกมันก็บอกอยู่ชัดๆในปัจจุบันที่เห็นอย่างนี้รู้อย่างนี้นี่รู้ถึงจบข้อมูลด้วยน้องกินเราจังนี่พูดด้วยความมั่นใจเลยพูดด้วยความแน่ใจมั่นใจพูดด้วยความจริงใจต่อหมู่คณะทุกๆรูปที่มานี้การรับถ้าเนรไม่เรารับด้วยเหตุด้วยผลเมื่อรับไว้แล้วเหตุผลเป็นยังไงก็จะต้องดำเนินตามหลักเหตุผลนั้นไม่ลดละเอาจริงเอาจังทุกสิ่งทุกอย่างทั้งการรวมแนะนำสั่งสอนดูด่าว่ากล่าวเป็นเรื่องความจริงด้วยธรรมทั้งนั้นไม่มีโลกเข้ามาแฝงเราเชื่อในหัวใจนี้แม้จะมีกิเลสกองเท่าภูเขาก็เถิดมันไม่แสดงแล้วก็ทราบว่ามันไม่แสดงตอนที่มันแสดงแล้วก็ทราบแสดงมากน้อยเราก็ทราบมันไม่แสดงก็ทราบผมก็เชื่อในหมู่เพื่อนมาปฏิบัติก็เห็นความสำคัญของตนและเจตนาที่มาเพื่อครูบาอาจารย์เพื่อครูบาอาจารย์คือเพื่ออะไรก็เพื่อการรับการอบรมนั่นถึงมาการกลัวไม่มีเห็นผลเราก็ดูไม่ได้เราเคยกลัวมาแล้วกล้าไม่มีเห็นผลก็ดูไม่ได้เหมือนกันเพราะไม่ใช่ธรรมกลัวให้มีเหตุมีผลกล้าให้มีเหตุมีผลทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีหลักธรรมที่พร้อมด้วยผลแล้วนั่นออกแสดงดูกับสิ่งนั้นถึงถูกต้องพยายามปฏิบัติตนลดละความภาคเพียรสติเป็นของสำคัญเคยพูดเสมอย้ำแล้วย้ำเล่ามันก็บอกว่าอย่างถึงใจผู้ปฏิบัติต้องถึงใจถ้าไม่ใช่ปฏิบัติแต่ว่าเรียนก็อย่างว่าเราเคยเรียนมาแล้วสอบมันเป็นมหาเคยเรียนอยู่แล้วมันก็ไม่ถึงใจนะตอนไม่ถึงใจไม่ถึงเพราะว่าของพระเจ้าที่เราเรียนไปเป็นพุทธพจน์ขึ้นบาลีมีคาถาบาลีมีพุทธพจน์มันก็ไม่ถึงใจสติสัมปัตตปัฏฐิยาสติจำต้องปรารถนาที่ทั้งปวงเป็นหลังนั้นผู้ปฏิบัติเพื่อแก้กิเลสได้ดังนี้มันไม่ถึงใจสติสมาธิปัฏฐิยาอย่าเผลอสติถ้าไม่อยากตายหรอกนั่นขึ้นเวทีเอาดิเราต้องเทียบเหมือนขึ้นเวทีเผลอไม่น่าตายถูกน็อกมีกิเลสมันใช้เล่นเมื่อไหร่มันน็อกสัตว์โลกมันคิดหายมาปวงตายกองกันอยู่ในโลกธาตุนี้มันไปตายเหนือโลกนี่ไปไหนมันไม่มีตายกองกันอยู่ในนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ถูกนอกของกิเลสเราไม่เห็นโทษของมันแล้วจะเห็นคุณค่าให้ทำหน้าอย่างไรดังการปฏิบัตินี้เพื่อให้เห็นทั้งสองอย่างนี้ทำมีทำขึ้นมามันก็มีคู่แข่งถ้ามีแต่กิเลสล้วนๆอะไรก็ดีไปหมดเพราะไม่เคยเห็นของดีมาตั้งแต่ดั้งเดิมของดีคือธรรมเกิดก็เกิดกับกิเลสมาก็มากับกิเลสมาเกิดถ้ากิเลสไม่มีมาเกิดไม่ได้ปฏิสนธิวิญญาณปฏิสนธิวิญญาณคือเอาเข้ามาเกิดมันเกิดได้ยังไงมันไม่มีสิ่งกับดันให้มาเกิดน่ะเชื่อเลยครับเชื่อทางภาคปฏิบัติเราอย่าเชื่อแบบงูปลาให้ค้นการคือปฏิบัติขึ้นมาให้เห็นความจริงแล้วเชื่อสามโลกธาตุจะมาคัดค้านก็ไม่สนใจเพราะไม่มีอะไรจริงยิ่งกว่าธรรมว่างั้นน้อมจริงมันจังนั้นเลยสติบอกอยู่แล้วอยู่กับตัวเวลาจะใช้อะไรมันก็ง่ายพยายามอย่าถือว่าเป็นภาระ
อันหนักเพื่อนหูเพื่อนผมยกหมัดจะต่อยเขาก็หนักเมื่อเราเขาต่อยมาสลบสลายตายตรงนี้มันหนักหรือไม่หนักถึงขนาดถึงสลบหรือตายที่หนึ่งที่เหตุมันต่อยตัดโลกนี้เราขุดค้นธรรมมากของพระพุทธเจ้าขึ้นมาด้วยการปฏิบัติของเราก็ควรทำให้ถึงใจอย่างนั้นไม่มีอันใดเนี่ยในโลกนี้เป็นความแน่นอนเป็นความตายใจพอจะตรงจิตตรงใจให้รับความสุขความสบายได้อยู่ใครอยู่โลกไหนก็อยู่ด้วยว่าโลกสามโลกธาตุนี้ต้องมีส่วนแห่งความทุกข์อยู่ด้วยกันทั้งนั้นเป็นแต่เพียงว่ามากน้อยต่างกันตามภูมิตามขั้นของจิตของภูมิหนึ่งที่เกิดในที่ต่างๆเพราะอำนาจของจิตภูมิของจิตนี่เหมือนกันถ้าให้เด็ดเด็ดแม้ท้ามหาพรหมนั่นก็ยังต้องมีทุกข์เพราะที่เลยมันไม่เคยให้ความสุขแก่ผู้หนึ่งผู้ใดทั้งนั้นไม่เอียงที่เด็กก็ไม่เอียงเสมอสิ่งที่ทางให้ทุกข์ก็คือที่เหลือทางแก้ที่เหลือมันจะทุกข์ยากลำบากขนาดไหนเราก็ทราบดีแล้วถอยไปทำไมที่ตรงใจมีธรรมอย่างเดียวที่ตรงใจลงหน้าเป็นของแน่นอนเอาให้เห็นโค้นลงสติปัฏฐานสี่นี่อยู่ในร่างกายตรงนี้กายเนี่ยก็บอกร่างกายทั้งร่างนี้หมดกองรูปคือกายหนังห่อกระดูกอยู่นี่นี่เรียกว่ารูปขันธ์ก็เรียกว่ากายเวทนาความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากร่างกายและจิตใจเวทนานอกเวทนาในการปฏิบัติให้ถือว่านี้เป็นเวทนานอกเวทนาเวทนาโน้นใจเอาคำนี้จิตนอกจิตในทำเหมือนกันก็อยู่ที่นี่จะทำเพราะสติสติปัฏฐานสี่แยกเป็นอาการเท่านั้นแหละความจริงต้องเหมือนกันหมดพิจารณาในสัจจะหรืออริยหรือสติปัฏฐานมันก็อันเดียวกันเพราะขันอันเดียวกันนี้เกี่ยวกับจิตอันเดียวกันนี้เกี่ยวกับเรื่องของกิเลสของมรรคอันเดียวกันนี้จะต้องสู้กันที่ตรงนี้เป็นสนามรบเอาให้ดีให้จริงให้จังให้เห็นความรู้ความฉลาดให้เห็นความแปลกประหลาดภายในจิตใจเกิดขึ้นผู้ตั้งใจที่ปฏิบัติตามหลักพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนไว้และครูบาอาจารย์ที่เข้าใจในแนวทางปฏิบัตินั้นอบรมสั่งสอนก็ยิ่งเป็นการแน่นอนประเดิมหลักไม่สงสัยแก่ผู้ฟังเป็นที่แน่ใจเพราะท่านปฏิบัติไปแล้วด้วยผลได้รู้ไปแล้วอย่างไรด้วยการสอนจะถูกไปที่ไหนผู้ปฏิบัติผู้มาอบรมก็เป็นที่แน่ใจนอนใจตายจะได้แล้วก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยในการที่ปฏิบัติลังเลสงสัยเป็นยังไงมรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนกินสิ้นเขตสิ้นสมัยแล้วยังหมดเขตหมดสมัยแล้วยังไม่ต้องไปคิดให้เสียเวลาถ้าลงสัจธรรมทั้งสี่มีอยู่นี้แล้วสติปัฏฐานสี่มีอยู่กับคนที่ยังเป็นอยู่เช่นเรานี่แล้วเราก็คือผู้ทรงไว้ทั้งสองอย่างนั่นแหละหรือว่าอันนี้เป็นเรือนหน้าสติปัฏฐานสี่ว่าสัจธรรมคืองานกายนี้เป็นเรือนร่างจิตใจเป็นที่รองรับจิตทั้งสี่มีนาให้เห็นจิตถ้าอยากไปสนใจอะไรอยากเห็นว่าอะไรจะดียิ่งกว่าธรรมนี่แหละพิจารณาปฏิบัติแล้วถ้าจะพูดถึงเรื่องเทียบเคียงก็ไม่ทราบจะเทียบหรือไม่เทียบมันก็รู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่กับท่านอย่างนี้อะไรผ่านเข้ามามันก็มีแต่เรื่องกวนใจมีแต่เรื่องขย่าก่อกวนวุ่นวายทั้งหมดไม่เห็นเป็นเรื่องสงบอะไรขึ้นมาพอจะให้เพื่อเพลินดิ้นรนทวนกวาดแต่สิ่งนั้นเห็นรับความสงบสุขเย็นใจพอขึ้นรนไปกับสิ่งนั้นผิดกันกับเรื่องความดิ้นรนเพื่ออัดเพื่อทำเพื่อฝนฝายและอัดในธรรมเข้าใจนี่อันนี้ผิดกันหรือมาเพียงขั้นความสงบเท่านั้นมันก็จะวายคนถ้ามันมีความสงบเลยไม่สบายนะผ้าเหลืองก็ผ้าเหลืองหัวล้นก็หัวล้นเป็นผ้าก็ผ้าเป็นคนไม่ผิดแต่อะไรกับคำว่าจิตใจยังไม่มีความเย็นเรามาปฏิบัติธรรมเพื่อให้จิตใจมีความเยือกเย็นเป็นสุขด้วยการรักษาใจการบังคับใจฟังไว้การฝึกทรมานใจใจมันเป็นไงใจเป็นตัวพยศเวลานี้ซึ่งอยู่ในภาวะที่ต้องฝึกฝนทรมานกันอย่างเป็นเม็ดเป็นหน่วยเต็มสติกำลังความสามารถ
ของสิ่งแต่ต่อสู้กับธรรมะปฏิบัติถ้ามันจางไปจางไปจางไปอ่อนกำลังไปทั้งนี้มีกำลังมากขึ้นทั้งค่อยแบบแห้งไปโดยลำดับจิตใจมันสงบเองเพราะปกติของใจมันไม่ดิ้นรนสิ่งที่พาให้จิตดิ้นมีต่างหากจิตจึงได้ดิ้นนะเนาะทำเที่ยวกับจิตถึงท่านผู้บริสุทธิ์เมื่อหมดสิ่งก่อกวนแล้วมันไม่มีอะไรมันมีอะไรเข้ามากวนเลยไปมองเห็นแต่ขันห้าที่แยกนี้แยกจิตเท่านั้นมันก็ดิ้นอยู่ของมันตามภาษามันเราจะว่ามันก็ได้ไม่ว่ามันก็ได้ไปเสียดสันมันสมมติมันก็ได้ไม่สมมติมันก็เป็นของมันอยู่นะมาตามอันต่างจริงนะมันก็มันก็เท่ากับเพื่อนกันจะจิตร้อนเข้ามาอยู่ตัวเองได้โดยลำดับไม่ต้องพักปริยามันก็เหมือนไม่โลกไม่มีขันไม่มีบางท่านที่นั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่มันก็เหมือนไม่มีขันไม่มีโลกภายในร่างกายจึงภายในขันห้านี้แล้วไม่ต้องพูดถึงเรื่องโลกนอกที่ยิ่งไกลสิ่งนี้เป็นสิ่งสัมผัสสัมพันธ์กับใจอยู่แล้วเหตุใดมันจึงเหมือนไม่มีก็ค่อยจิตไม่ไปคิดไปปรุงว่ามันมีนะจิตที่บริสุทธิ์แล้วเป็นอย่างนี้เป็นสิ่งที่ทำหน้าสาสางหน้าผลทรมานหน้าพระพุทธเจ้าเป็นนี่ทรงสั่งสอนมาพูดเป็นทัศนีพยานพระราชคำสอนพระเจ้าสาวกราชมีกี่แสนกี่ล้านมีการผูกผลประมาณตนเองด้วยความตั้งใจและเป็นไปได้ตามความประสงค์พระโอวาทคำสอนของพระนั่นแหละเป็นผลก็คือไปมังสุขขังเป็นที่ยอมรับด้วยความจริงไม่ใช่ยอมรับด้วยความเสกสรรจากใจของพระพุทธเจ้าผมอยากให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นความจริงทั้งหลายที่พยายามปกปุมสั่งสอนเข้ามาเกี่ยวข้องกับสังคมนี้ตั้ง20กว่าปีแล้วคนรู้สึกอีกนะละอาใจละวันในทางขันมันอ่อนเพลียกำลังวังชาไม่เหมือนแต่ก่อนมีไปไหนก็ไม่อยากไปอยู่คนเดียวสบายสบายอยู่มันเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะไม่ค่อยปล่อยออกมาทำให้เราคิดถึงเรื่องครูบาอาจารย์ที่มีอายุมากๆ78ปีเข้าไปแล้วเดี๋ยวมาตอนนี้มันก็รู้สึกมันหดเข้ามาหดเข้ามาความสงสารและสงสารจากเครื่องมือที่อยากสนองความสงสารในตาเนี่ยมันอ่อนลงไปทุกวันนี่เป็นเหตุให้พิจารณาเป็นครูอาจารย์ทั้งหลายอย่างเรามีอายุเป็นตรงนี้ก็เป็นแล้วอยู่สบายสบายไปแล้วโรคอย่างมันเป็นอยู่นี้ก็เอาเป็นที่โรคหัวใจโรคหลังเนี่ยต้องคลองดิบผลกับจมูกว่าน้ำมันเท่านั้นแหละมันแน่ใจเลยนะแล้วมันมีอะไรจะมากวนเป็นก็เป็นที่จะทำเรื่องจะทำตาก็ตายเรื่องจะทำเมื่อใจไม่ไปกังวลวุ่นวายกับมันนะใจก็ยึดรับความสะดวกสบายในการปฏิบัติที่หาทำเป็นเครื่องอยู่สมาจะทนท่าขันก็พักผ่อนสบายสบายสบายแล้วมันจะเป็นก็เป็นมันจะตายก็ตายที่ปฏิบัติรักษากันอยู่ตั้งแต่วันเกิดจนถึงถึงบัดนี้แล้วยังไม่ยอมฟังเสียงกันก็ไปแล้วสินี่ก็เท่านั้นเมื่อไม่มีความกังวลวุ่นวายอะไรจะสบายยิ่งกว่านั้นเกี่ยวคนญาติโยมท่านเน้นไหมใกล้จากใกล้อะไรก็ต้องรับฟังว่ามันมีคนก็มีเรื่องมาให้เกี่ยวข้องนั่นน่ะหนังสือหมายยุ่งอย่างนั้นอย่างนี้มีแต่เรื่องของมันอยู่ทั้งวันทั้งคืนธาตุขันที่เป็นเครื่องมือก็ต้องใช้กันอยู่เรื่อยๆไม่สะดวกสบายก็ต้องฝืนกันในเวลาที่ควรฝืนเนี่ยโรคนี้มันก็เกิดมันเกิดเพราะสิ่งเกี่ยวข้องนั่นแหละรู้อยู่มีรายง่ายจะเป็นจะเป็นจะตายเขาตายโรคก็คือโรคทั่วไปนั่นเองมันทนไม่ไหวมันก็ตายของมันแตกของมันขอให้เรียนมันจบเถอะขอให้ตรงตกมันสบายนั่นพยายามปรงทั้งกิเลสปรงกิเลสก็ปรงธาตุของขันอันเดียวกันนั่นแหละเพราะกิเลสเป็นผู้หมายธาตุยึดเหนี่ยวธาตุขันอุปทานยึดมั่นถือมั่นในธาตุในขันพยายามแก้สิความเพียรอย่าลดนะฉันจะหันเสร็จแล้วทำมาล้างบาปล้างอะไรเรียบร้อยแล้วอย่าคุมสี่สุมห้าอย่าหมดสุมกันมีเวลาอะไรให้ไปหน้าที่ของตัวเองนั่นคือนักปฏิบัติคุยเรื่องนั้นคุยเรื่องนี้เสียเวลาเวลาหน้าที่การงานที่ควรจะปฏิบัติไปวันละเล็กละน้อยไปทุกวันทุกวันแล้วไม่ได้เรื่องอันนี้อย่าให้เห็น
นี่เคยปฏิบัติมาเราจะออกปฏิบัติแม้แต่เรียนหนังสือก็ไม่เคยกังวลวุ่นวายกับใครอยู่แล้วยิ่งออกปฏิบัติด้วยแล้วไม่มีเลยอย่างนี้คุยภายนอกคุยเพื่อผลประโยชน์จริงๆอ้าวไม่ถอยฟาดกี่ชั่วโมงก็อ้าวเพราะมันเป็นผลเป็นประโยชน์เช่นสนทนาธรรมะกันในทางภาคปฏิบัติผู้นั้นปฏิบัติอย่างนั้นนั้นมีความรู้ความเห็นอย่างนั้นนั้นนี่คนนั้นปฏิบัติอย่างนั้นมีความรู้ความเห็นอย่างนั้นมีความรู้ความเห็นมันเป็นผลเกิดปัจจัยต่างๆออกมามันเป็นคติเครื่องพยุงจิตใจกันไม่น้อยถ้าอย่างนั้นเพลินฟังเท่าไหร่ก็เพลินนี่แหละภาคปฏิบัติก็คืองานอันหนึ่งของเราทำไมงานเรามีด้วยการปฏิบัติผลทำไมจะไม่มีได้เนี่ยก็ผลเป็นของคู่เคียงกันมาแต่ไหนแต่ไรทำไมเราทำมันทำไมมีผลเมื่อเหตุเป็นไปสมควรจะผลจะเกิดขึ้นได้อยู่แล้วความอ่อนแออีกอาจทำงานไม่เป็นทานตื่นขึ้นมาก็ล้างหน้าล้างตาเรียบร้อยถ้ามันมีความเหงาๆมันนั่งไปมันจะเคลิ้มจะทำให้ง่วงเหงานอนเถิดสีสังลมเดินเนี่ยอุบายวิธีแก้จะของนั่งนี่ก็หลับมันเถิดผายไปต่างๆต้องหาอุบายวิธีแก้ตัวเองสติเป็นของสำคัญปัญญาเป็นอันดับต่อไปคือพยายามพิจารณาร่างกายเราพิจารณาร่างกายนอกไม่ผิดเพราะพิจารณาเป็นธรรมเพื่อถอดถอนกิเลสเถอะอัตตาวามหิตาวาเนี่ยให้มาบอกภายในภายนอกทั้งภายในภายนอกกายกายังสี่ยาติพิจารณาเหมือนกันพิจารณาในเวทนานอกหรือพิจารณาในหมายสำหรับการปฏิบัติของเราเวทนาในหมายถึงจิตเวทนาเวทนานอกหมายถึงกายเวทนาเป็นอย่างนั้นการปฏิบัติทางกายการนอกกายในจะแยกภายนอกเป็นปัจฉาเป็นเรื่องอื่นจากอื่นก็ได้แต่มันห่างกายกันไปเวลามันเข้าได้หลักแล้วมันเข้ามานี่กายในกายนอกมันมีอีกในการปฏิบัติจนทำนี้เป็นความขั้นสูงมันรู้เลยท่านว่าการในภายนอกก็อยู่กับตัวเราเองเห็นที่แรกพิจารณาการร่างกายส่วนใหญ่นี่จนเข้าใจรู้จริงเห็นจริงแล้วปล่อยการนี้แล้วมันเป็นภาพนิมิตอันหนึ่งขึ้นมาปรุงเรื่องร่างกายนี่ปรุงขึ้นมาภาพกำหนดพิจารณาดับภาพปรุงขึ้นมาภาพดับพร้อมดับพร้อมมันก็เล่นอยู่กับนิมิตแห่งภาพของตนนั่นเองมันเป็นการในไปทำไมท่านสูงโอ้ปฏิบัติถ้าเข้าใจถ้าได้รู้ได้เห็นนี่เรียกเข้าใจเองถ้าผู้ไม่เข้าใจพูดก็ทำให้งงเพราะนั้นเราจึงไม่เคยพูดกับหมู่เพื่อนในเรื่องอย่างนี้แต่ถ้าที่มีผู้ใดมาปฏิบัติแล้วมาพูดอย่างนั้นให้ฟังเลยเราจะพูดทันทีเพราะบางอย่างพูดแล้วเกิดประโยชน์ก็ไม่ทราบจะพูดอะไรเพราะมันยังไม่ถึงขั้นที่ควรจะเกิดประโยชน์ก็ต้องรอเอาไว้ขั้นที่ควรจะเกิดประโยชน์แล้วก็พูดเองในวันหนึ่งมันจะได้จะกี่เที่ยวกายนี่เราจะนับเอาเที่ยวนะให้นับให้เอาความเข้าใจเที่ยวกรรมฐานอยู่ข้างบนข้างล่างศีรษะลงไปพื้นเท้าพื้นเท้าขึ้นมาบนศีรษะรอบตัวนี่นับถลกออกที่หนังมาหลอกไปทำไมถลกด้วยการกำหนดกะคือการพิจารณาออกเป็นส่วนเป็นส่วนเป็นส่วนหนังออกเนื้อออกเอ็นติดต่อยึดเอาไว้ขันส่วนต่างๆกระดูกชิ้นต่างๆกำหนดเปื่อยพังไปแตกกระจายลงไปดูได้เมื่อไหร่บังคับจิตเนื้ออย่างออกไปเที่ยวมันไปเที่ยวที่ไหนมันก็เคยไปมาแล้วตั้งแต่วันเกิดมันมีสถานีเมื่อไหร่หน้าเขาจะได้เหตุได้ผลอะไรจากมันคนเรามันควรจะได้กันมากไปแล้วนี่ผมไม่เห็นได้อะไรปล่อยตามอำเภอใจเพราะหน้าของเสียมันผลักดันไปหรือฉุดลากไปเราก็ไปเวลานี้ไม่ต้องการคิดแบบโลกๆให้คิดแบบธรรมไปไหนเจ้าของตามไปคือสติจิตคิดแต่เรื่องอะไรให้สติ
ตามไปปัญญาวิจารณ์ไปเรื่อยๆจนได้ความแล้วมันก็ถอยมันเองการฝึกจิตต้องฝึกหลายขั้นหลายภูมิหลายอุบายวิธีเราจะเอาวิธีหนึ่งวิธีเดียวมาใช้ไม่ทันเพราะกิเลสมันแหลมคมมากทีเดียวต้องใช้อุบายวิธีหลายด้านหลายทางบางทีจนสะดุดปึ๊กเลยก็มีมันทันกันสติปัญญามันพลิกทันแก้กันขาดไปเลยเคยปฏิบัติมาแล้วเคยเห็นคุณค่าของสติปัญญาเห็นเคยคุณค่าของความเพียรไม่เคยเห็นคุณค่าของความขี้เกียจที่ข้างความอ่อนแอเราก็เคยขี้เกียจที่ข้างเคยแอบมาแล้วแต่ว่ามีใครจะสู้ตอนที่ไม่เห็นโทษมันก็เห็นคุณค่าของความขี้เกียจนั่นแต่เราปฏิบัติธรรมด้วยความมั่นใจด้วยความสนใจทำขบฟ้ากบเป็นผู้แข่งขึ้นมาให้เห็นโทษของกิเลสจนได้ทีนี้เมื่อได้เห็นโทษกิเลสแล้วมันก็ยิ่งเห็นไปเรื่อยๆเห็นคุณค่ามันทำไปเรื่อยเป็นคู่แข่งมันไปเรื่อยชนะมันไปเรื่อยไม่หยุดไม่ถอยจนกระทั่งมันหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วไม่มีคู่แข่งเอโกทำหมดทำเขาปิดเป็นเดียวกันว่าอะไรก็ไม่แย่งใครไม่เถียงใครชื่อนามไม่ชื่อนามไม่สำคัญขอให้เป็นปัจจตังรู้สันติโกรู้ประจักษ์กับจิตใจแล้วไม่มีปัญหาเพราะเราต้องการสิ่งใดมาส่งเสริมหรืออย่างนั่งทำลายอันเป็นเรื่องของสมมติทั้งหมดนั่นมันไม่ใช่สมมติถึงขั้นปกติแล้วก็ปกติโดยหลักธรรมชาติของมันเองหมอก็สบายหมอที่นี่เอาอะไรมาเทียบพิษหาก็จะเทียบอะไรเป็นที่นอนใจอะไรเป็นที่ไว้ใจอะไรเป็นที่อบอุ่นฝากเป็นฝากตาด้านมีอะไรนะอันนี้มีอะไรไม่ต้องถามรู้อยู่แล้วอันนาเราอยู่หมดห่วงใยหมดกังวลในปัญหาทั้งมวลนั่นสันติสุขนัตติสันติพลังสุขขังสันติสุขอันสุดท้ายก็เลยเกิดฆ่ากิเลสให้หมดไปจากจิตใจนั่นก็สันติเองเท่าที่มันไม่สันติคือไม่สงบเพราะกิเลสควรมีมากมีน้อยควรตามความมีอยู่ของมันหมดไปได้โดยสิ้นเชิงนั้นไม่มีอะไรขวนก็สันติเองนัตถิสันติพลังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีความสงบมาถึงความสงบราบคาบของใจที่ที่ไปปราบหมดแล้วนั้นความสงบของสมาธิก็เป็นขั้นเป็นตอนพอให้พักผ่อนหย่อนใจความสงบของความชื่นเยือกก็เป็นประเภทหนึ่งปัญญาถูกค้นขึ้นมาแต่อยู่เฉยๆพยายามด้วยเพื่อนของขวายการที่ปฏิบัติเป็นของต้องการยิ่งของงานใหญ่ทางจึงการพยายามต้องหยิบกันเสมอไม่ให้อะไรมารบกวนเพื่อท่านเรียนได้ปฏิบัติด้วยความสะดวกสบายนี่แหละผมคิดข้ามหมู่กับเพื่อนผมคิดอย่างนั้นเพื่อหมู่เพื่อคณะทำไมนั้นมันแหลกเหลวไปหมดเลยกุฏิก็จะไม่ทราบจะกี่หลังสำนักไม่ว่าทั้งพระไม่ว่าทั้งชีทั้งขาวเต็มไปหมดมันก็เหมือนอย่างที่เราเห็นนั่นแหละฮือฮาฮือฮายุ่งไม่ได้เรื่องอะไรไปเรื่องดูเรื่องกินเรื่องทะเลาะเบาแย่งเรื่องวุ่นวายกันทั้งวันทั้งคืนนี้ตั้งแต่โครงกินโครงยุ่งโครงอัดโครงทำไม่หนึ่งการนับพระก็นับหน้าไม่ได้ก็เพราะเห็นนี่เองฝ่ายชีฝ่ายขาวไปผู้หญิงทั้งนั้นสมัยกลางในระมัดระวังนับหน้าไม่ได้ยุ่งมันเป็นอย่างที่เราคิดไว้ทุกอย่างทุกอย่างแล้วเราจะฝืนความคิดได้อย่างไรคิดว่าตอนช่องไหนมันก็ถูกช่องนั้นช่องนั้นมันเป็นไปตามนั้นทุกอย่างถ้าถูกเป็นอย่างนี้ก็พอดีที่มาจากที่อื่นจะมารับการอบรมเราก็ยินดีอบรมอยู่เสมออย่างนี้จะว่าไงก่อนนำหลักที่ท่านอบรมนี้ไปเพื่อปฏิบัติตัวเองนั่นก็เหมือนมีธรรมอยู่กับตัวนี้มีครูมีอาจารย์อยู่กับตัวไปยิ่งไหนไม่ลดละความภาคเพียรอุบายวิธีที่ท่านอบรมสั่งสอนนั่นก็เป็นลูกศิษย์มีครูไปอยู่ไหนก็มีทั้งป่าวันต่างนั้น
รวมสมบูรณ์เรื่องอาหารการกินต้องระมัดระวังเอาใครก็อันนี้มันเป็นจริตนิสัยของแต่ละคนไม่ใช่แค่เรื่องครูอาจารย์ประเทศหรือเป็นเพียงว่าบอกอุบายวิธีตามที่ได้ดำเนินมาหรือปฏิบัติมาตัวนั้นอันนั้นไม่ขัดกับธรรมผู้ปฏิบัติพิจารณาตัวเองอาหารประเภทใดเหมาะกับธาตุกับขันธ์ทั้งด้านจิตใจด้วยอาหารประเภทใดมันเหมาะกับธาตุขันธ์แต่ทำลายจิตใจเป็นพิษภัยต่อจิตใจเราก็กำหนดได้เลยเช่นอาหารสัปปายะที่เป็นมัชฌิมาก็คือเป็นคุณต่อร่างกายด้วยจิตใจด้วยไม่เป็นโทษต่อร่างกายไม่เป็นโทษต่อจิตใจอาหารบางประเภทมีคุณต่อร่างกายดีเราฉันลงไปแล้วมันคึกคักขึงขังตึงตังแต่มันเหยียบย่ำทำลายจิตใจให้เหมาะลาดลงไปความเพียรขยับไม่ขึ้นนี่ไม่จัดว่าเป็นอุตุอาหารสัปปายะการฉันต้องเลือกต้องเส้นต้องพิจารณาพระเจ้าทรงสอนว่าตรงไหนผิดที่ที่ไหนเสนาสนะสัปปายะที่อยู่ที่พักอาศัยเป็นที่สงบงกเงียบสะดวกสบายในการประกอบความภาคเพียรเสนาสนะสัปปายะหรืออาวาสสัปปายะปุคละสัปปายะก็คือเพื่อนฝูงที่อยู่ด้วยกันไปด้วยกันจะไปประกอบความภาคความเพียรในสถานที่ใดไปด้วยกันก็ตามอยู่ก็อยู่ด้วยกันก็ตามไม่เป็นข้าศึกต่อกันด้วยทิฏฐิความรู้ความเห็นให้ขัดแย้งต่อหลักธรรมหรือวินัยตลอดการเพื่อปฏิบัติไม่ขัดแย้งต่อหลักธรรมหรือวินัยมีทิฏฐิมีความรู้ความเห็นอย่างเดียวกันการเพื่อปฏิบัติตามหลักธรรมหรือวินัยแบบเดียวกันนี่เรียกว่าพระสัพพายะบุคคลเป็นที่สบายเพื่อนฝูงนั่นแหละเป็นที่สบายใกล้ชิดยิ่งกว่าบุคคลภายนอกเป็นไหนๆทำบวชมาแล้วไปยุ่งกับภายนอกจากเพื่อนฝูงคือเพศสมณะด้วยกันอุตุสัปปายะขอทราบร้อนจนเกินไปไหมหนาวจนเกินไปหรือไม่ที่ปากพออยู่พอไปนี่ถามที่ประกอบความเพียรทีนี้เราก็ได้ประกอบเป็นเต็มในวัดนี้ก่อนสะดวกสบายในการประกอบความเพียรเพราะป่ามันมากอยู่เรื่องพังลำพังเราสงวนไว้ในท่าเรียนใกล้พอดีกับสถานที่ประกอบความเพียรไม่มากแล้วเฟ้อเพ่งผ่านเพ่งผ่านเพ่งผ่านไม่ดีระวังสิ่งภายนอกที่จะมาด้วยดวงควรใจก็ไม่มีระมัดระวังแต่ที่จะมารบกวนความภาคเพียรมาก็ได้ระมัดระวังสิ่งที่จะมายั่วกิเลสความสัตย์สังกิเลสให้กลายเป็นความสั่งสมกิเลสขึ้นมาเราก็ระวังสถานที่นี้จึงเป็นสถานที่สอบแสวงหาธรรมโดยถ่ายอีกไม่มีการตอบแสดงทางด้านวัตถุชมเชยทางด้านวัตถุมันเป็นของดีมีราคามีคุณค่าจนกลายเป็นจนตอบแสดงหาไปเป็นเงินเป็นทองเป็นวัตถุสิ่งของเครื่องใช้ชนิดต่างๆรู้ร้ายไปหมดแต่จิตใจแห้งผากอันนั้นเป็นไปใช้ไม่ได้นี่พยายามระมัดระวังการปฏิบัติต่อโลกเพื่อนเราก็นำหลักการปฏิบัติของเราที่เคยดำเนินมาแล้วและครูบาอาจารย์ท่านดำเนินมาเราก็ยึดมาจากครูบาอาจารย์มาสอนหมู่เพื่อนปฏิบัติต่อหมู่เพื่อนมันจำเป็นว่าไปด้วยสิ่งบ้านคนตายมากาคือเรามีการมันแยกกันไม่ออกเขาติดสันดานมาตั้งแต่วันตั้งแต่เกิดถึงว่าในมีการนี้มันฝังลึกเราก็อารมณ์ไปเสียเขาก็รู้ทำไงที่ควรต้องหลั่งต่างทันพอสอบพอสอนได้ให้เบาบางลงไปกว่านั้นเราก็ทำทำไมไม่พอจะเดินไปได้เราก็ปล่อยไปเสียทำนั้นเพราะเป็นเพื่อความช่วยเวลาเท่านั้นเขาถือเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าภาคไหนในเมืองไทยแล้วนี่บางคนตายแล้วต้องเกี่ยวกับพระกูถึงเรื่องนี้ไปทำให้เราลึกถึงพระองค์ที่ว่าอยู่กล้าหาญเต็มที่ที่ขาดเป็นพุงเป็นจะตาย
ภาวนาอยู่ในถ้ำโพธิหารที่ว่าเป็นนั่งหรือทำทางเสือทางอะไรกันน่าเสียดายนะถ้ำนี้ถ้าว่าจิตใจเนี่ยหลังครูบาอาจารย์ไว้เป็นหลักจริงจริงก็จะไม่เสียนี่สึกไปนะถ้าว่าสึกแต่ผมไม่เห็นไม่ทราบว่าสึกว่าก่อนจะเคยเป็นนักเรียนจิตใจวิเด็ดมากสมเป็นนักเรียนมาไปๆก็อยู่อยู่จริงจังมากที่จะตอนจะปฏิบัติตัวเองจะก็จริงจังกลัวผีเป็นเบอร์หนึ่งเวลาจะแก้จนจะข้างกล้าหาญเบอร์หนึ่งเหมือนกันในตัวเองมันมีโลกธาตุเลยเรื่องผีไปอยู่ไหนอยู่ได้หมดเพราะการแก้มันได้ไม่ใช่มันหายไม่เฉยหายด้วยอุบายวิธีแก้ด้วยธรรมมีความรู้แปลกๆเหมือนกันพระเวลาต้องภาวนากลางคืนเขาตายแล้วบ้านรู้แล้ววันพรุ่งนี้มันจะมายุ่งเราอีกแล้วคนตายแล้วในบ้านเนี่ยท่านรู้นะแล้วจริงๆแถวนั้นก็ไม่มีพระสถานที่อยู่ในถ้ำกับป่าช้ามันห่างกันเท่าไรกี่กิโลต้อง 5-6 กิโลลงไปข้าวก็ไม่กินแทบต้องแทบตายเหมือนว่าก็ต้องเดินไปนี่แหละเรียกว่ามันแยกกันออกอย่างนี้คนตายลายเป็นรู้แปลกนะท่านท่านบอกมันเป็นรู้และแน่ด้วยถ้าสมมติเราเป็นแบบโลกก็พนันกันได้เลยบ้านนี้เขาตายแล้วคืนนี้เขาจะมาที่มณฑลแล้วมีอะไรมุทิตมีเทพพวกเทพมาแล้วก็พูดถึงเรื่องเทพดีมกันเทวดาที่ใส่ยุติธรรมทำไม่ใช่เป็นลูกขาเทวดารักษาดีว่าคืออันนี้จะไม่ได้เรียนมากนะมันเป็นขึ้นตามนิสัยอย่างนี้จิตมันมีความสงบเข้าไปแล้วเรื่องนี้ต่างๆที่จะมาปรากฏตามประเด็นนิสัยหรือไม่ปรากฏนั่นก็เป็นตามประเด็นนิสัยด้วยกันไม่ต้องเรียนอันนี้เป็นขึ้นมาเองมันเป็นขึ้นมาแล้วนั่นแหละต้องเรียนวิธีการปฏิบัติต่อมันให้ต่อสิ่งนั้นให้ถูกต้องไม่นั่นผิดได้เพราะนี่ไม่ใช่ของดีโดยถ่ายอยู่แต่เราได้รู้วิธีปฏิบัติกันโดยถูกต้องแล้วก็เป็นเครื่องมือได้ดีนี่ก็นักปฏิบัติรู้แบบแปลกต่างๆหลายที่ปฏิบัติอยู่ด้วยกันเคยเล่าสู่กันฟังสนุกสนานดีเหมือนกันเจ้าเขียนในปฏิปทาหรืออะไรนั่นมีแต่ความจริงนั้นนะเช่นบางองค์อย่างนี้เขียนเรื่องราวของกรุงไหนออกมาเราไม่รับผิดเราไม่รับผิดเท่านั้นเอาเรื่องของท่านกรุงนั้นตรงนั้นออกมาเลยเป็นความจริงของจริงจริงบางรายเขาไปอยู่มีความรู้รู้เหมือนกันมีกระทั่งกันไม่ได้องค์หนึ่งไปอยู่ถ้ำนะแล้วองค์หนึ่งไปถ้ำนะแล้วสามคืนเห็นมาแล้วองค์หนึ่งหาเราอยู่ไม่ได้ทับปีผีหรืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยผีกามาร่าวางเราที่สาห้อยอยู่เพดานมันหย่อนลงมานี่ต้องขออภัยมันเอานมมันนี่ใส่นี่เราแล้วมันหัวหย่อนลงมาหยิบมาทำอะไรมันก็ไม่ยอมรับเจริญในตามนั่นละมันจะรักษาการยิ่งเลยยืนสามคืนไม่จะหลับได้นอนเลยนี่นะแสดงจะลงไปหาเรื่องอีกก็เล่าเรื่องให้ฟังแล้วท่านนั้นอยู่ท่านนี้ผมไปดูนะว่าเพราะองค์นั้นก็รู้เหมือนกันมีความรู้ทางนี้เหมือนกันไปอยู่นั่นก็เหมือนกันได้สองคืนเห็นอะไรโอ้ยจริงจริงเฮ้ยมันเทวดาอะไรพวกนี้ผีอะไรมันกำหนักกำหนานทำไมจะเป็นอย่างนั้นมีแต่จะเอาท่านเดียวเรื่องที่เด็ดเรื่องการว่าทำอะไรไม่ยอมละเดี๋ยวพวกนี้ปวดหนามกันแบบบอกบุญได้ละนี่ไม่ค้านกันนะนี่จริงจริงทำแบบเดียวกันเลยมันทีนี้องค์นี้เล่ามาฟังก่อนเนาะไปต้องดูหน่อยเป็นไงวะเป็นรู้กันไปจริงจริงโอ้ยอมละเนี่ยเนี่ยถ้ามันเห็นเหมือนกันรู้เหมือนกันค้านกันได้
พราะเรื่องอย่างนี้มันไม่เป็นสัญญาอารมณ์ทุกครั้งที่เคยรู้เคยเห็นมาแล้วเคยเป็นมาแล้วเข้าใจแล้วจะใช้วิธีที่สัญญาอารมณ์ไปหลอกจะของเรามีเช่นบอกไปอย่างนั้นเราไปเป็นสัญญาอารมณ์ขึ้นมามันก็มีแต่นี่เป็นผู้มีพื้นเพียงทางนี้อยู่แล้วด้วยกันเข้าใจด้วยกันเคยพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องปีศาจอะไรต่ออะไรฟังจนเคยชินนี่เป็นที่แน่ใจต่อกันแล้วเหมือนว่ามันมีอะไรอยู่นั่นอ่ะผมถึงได้มาเนี่ยเอาท่านไปดูสิไปดูโอ้ใช่เนี่ยตาเรามีเราก็มองเห็นโอ้ใช่เนี่ยเป็นอย่างนั้นเรื่องหูเรามีก็ได้ยินภายในมันก็เป็นเหมือนกันแต่นี้เราพูดมุมในความผ่านนั่นเราก็พูดไปเฉยไม่ใช่หลักปฏิบัติไม่ใช่เป็นสิ่งที่ควรสนใจให้สนใจต่อความเปลี่ยนของตนเป็นสำคัญมากเอาให้จริงจังเอาตาเขาบูชาเถอะบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระธรรมเป็นการบูชาเลิศทีเดียวธรรมะธรรมะปฏิปันโนภาวติผู้ใดปฏิบัติธรรมทุกควรแก่ธรรมผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตเนี่ยปฏิบัติก็บูชาหน้าตาก็บูชาหน้าให้เห็นความจริงขุดค้นไปใช้เวลาจะขุดค้นสติปัญญาหนึ่งสิ่งที่มาสัมผัสแล้วนั้นจะเป็นหินมากปัญญาทั้งนั้นนะซึ่งแต่ก่อนเป็นข้าศึกมาครอบความจิตใจรอให้จนจะเป็นตะตาคนแต่สติปัญญามันดิ้นมันฟัดจนไปจนรู้ประจักษ์ถ้าจะพูดเดี๋ยวโลกหัวเราแห่แห่ต่อหน้าว่าเขามันแก้มันได้เห็นว่าเป็นสติปัญญาปัญญาจะไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยเวลาเข้าขับขันมันหมดความตั้งใจความมุ่งมั่นของเราดีอยู่แล้วมันแข็งแกร่งของมันเองมันเป็นก็เป็นตาก็ตาพอมันได้ปากตรงนั้นแล้วมันเหมือนหินหักพุ่งเลยสู้ตาไม่เสียดายทั้งเรื่องโลกโลกที่เกิดมากับโลกก็ตาเป็นแบบโลกโลกนี่เราเกิดมากับโลกเราจะให้เป็นธรรมตาไปด้วยธรรมให้คิดกับโลกตรงนี้นั่นความคิดเรื่องปัญญาของเราเราต้องใช้อย่างนี้ท่านปัญญาอธิบายเพื่อนอธิบายทางงานทั้งเยอะที่ทำไม่ได้